สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงศ์แก้วสะอาดกับคลิปในซีรีส์ปันกับแจ็คสำหรับวันนี้นะครับวันที่12ทธันวาคม2563ผมปั่นเป็นระยะทาง74กิโลนะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง39นาทีความเร็วเฉลี่ย27.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงปีนนะครับวันนี้ผมเน้นหาทางที่มันเป็นเนินๆนะครับวันนี้ปีนไปได้377เมตรยังถือว่ายังไม่ไม่น่าพอใจนะครับนะคน ควรจะต้องปีนได้มากกว่านี้แล้วก็วันนี้นะครับก็คือผมไปทางเส้นทางผ่านทางวัดห้วยมงคลนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางหนองพรับนะครับหนองพรับแล้วก็เข้าไปเขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปตรงทางไปวัดหุบะเฉลานะครับอ่าผ่านเขาชลอมฟางนะครับก็คือว่าแล้วขากลับก็วนกลับมาทางอ่าเขาเรียกว่าบ้านทุ่งขามนะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาทางอ่างเก็บน้ําห้วยไม้ตายแล้วก็วนกลับเข้ามา หัวหินนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับปั่นยังไงนะครับปั่นเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าที่หัวใจเอ็นดูรานนะครับหัวใจเอ็นดูรานก็คือว่า LTHR นะครับก็คือของผม176ลบ30 ได้นะคร้อยสี่4 6ผมปั่นอยู่ในช่วง140่งถึงหนึครั้งต่อนาทีนะครับก็เฉลี่ยออกมาอยู่ที่141ครั้งต่อนาทีนะครับผมก็มีสูงไบ้างบางที่ที่เวลาที่เราขึ้นเขาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยเฉลีย่ยโดยรวมแล้วให้เป็นแบบนี้ if นะครับค่า intensity factor นะครับ0 7น5นะครับก็คือว่าถ้าแบบผมปั่นอยู่ที่ค่า ftp ของผม187วัตต์เป็นเวลา1ชั่วโมงอันนั้นอ่ะ if จะเท่ากับ1 นับแต่ว่าอันเนี้ย i f 0.725นะครับก็คือก็ยังอยู่ในโซน2ของค่าวัดนั่นเองแต้มการซ้อมนะครับ training s t r e s c o r e ได้139แต้มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงโซนนะครับหัวใจนะครับหัวใจก็ยังอยู่ในโซนสนะครับมีโซน1นบ้างนะครับแล้วก็มีโซน3บ้างพอดีว่าช่วงก่อนกลับถึงบ้านนะครับพอดีได้อาศัยรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วนะครับพอดีว่าเขาเขาขี่ไม่เร็วมากนะครับก็เลยว่าอาศัยเข้ามานะครับถือว่าเป็นการซ้อมมอเตอร์เพส มอเตอร์เพสซิ่งเนี่ยหมายความว่าตามหลังมอเตอร์ไซค์จำลองนะครับเวลาที่เราไปขี่กลุ่มเร็วๆนะครับหรือเราปั่นในการแข่งขันซึ่งความเร็วมันก็จะประมาณนี้ทําให้เราเนี่ยคุ้นชินกับความเร็วสูงๆนะครับแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทําในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่รถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ ผมก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรนะครับสามารถมองเห็นข้างหน้าได้ถ้าเกิดว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาเกิดจะต้องเบรกกระทันหันอะไรเราก็หยุดทันนะครับไม่ใช่แบบว่าไปจี้แบบจนติดจนมองอะไรไม่เห็นนะครับเราต้องเผื่อเอาไว้ด้วยอาศัยเข้ามาได้ประมาณ10กิโลเพราะนั้นเนี่ยหัวใจก็เลยขึ้นไปโซน3บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็วัดนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณโซน 2, สองโซนสามนะครับเพราะว่าเวลาที่เราปั่นขึ้นเนินนะครับปั่นขึ้นเนินเนี่ยอ่ามันก็จะมี หลุดโซนขึ้นไปบ้างนะเพราะว่าเราก็ต้องออกแรงเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เราลงเนินนะครับเราฟรีขาลงมาวัดมันก็เลยอยู่ในโซนหนึ่งอ่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคมาดูในโกลเด้นชีต้านะครับตอนนี้ความความล้าของผมเนี่ยมันอยู่ที่ลบยีแหละนะครับลบยี่เนี่ยหมายความว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าเริ่มเริ่มจะล้าล้าแล้วนะครับโอเค นะครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยมันก็เริ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ความล้าเฉพาะหน้าเนี่ยมันเริ่มพุ่งสูงขึ้นโอเคคราวนี้เราซ้อมกันมาหลายวันแล้วนะครับเราเริ่มจะเริ่มเห็นอะไรนะครับในเรื่องความฟิตของผมนะครับก็คือว่าใน7วันหลังนะครับก็คือว่าความฟิตเนี่ยมันอยู่ที่30.3นะครับแล้วก็ตอนเนี้ย มันมาอยู่ที่36.5ก็คือว่าภายในระยะเวลา7วันนะครับเราไม่ควรที่จะให้ค่าเนี่ยมันต่างกันเกิน5หน่วยนะครับเพราะอะไรครับก็คือว่าถ้าเราขึ้นเร็วเกินนะครับหมายความว่าความล้าเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วก็ความล้าเฉพาะหน้ายิ่งสูงปี๊ดเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดอาการโอเวอร์เทรนได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้ power meter จริงๆนะครับก็คือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เราโอเวอร์เทรนและนี่คือประโยชน์ของโปรแกรมพวก Golden c h e t a t r เทรนนิ่งพีคนะครับอ่าแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้พวกสตา์ว่าอะไรเขาก็เริ่มมีบอกแล้วนะครับถ้าเราไปใช้แบบเสียเงินนะครับอ่าโอเคมันก็คือว่าเนี่ยครับเราต้องติดตามการซ้อมของเรานะครับเพื่อดูค่าพวกนี้ไม่ให้เราโอเวอร์เทรน นะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ5แหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะต้องแบบว่าปั่นให้มันน้อยลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อว่าพยายามไม่ให้ร่างกายล้าจนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะปั่นยังไงนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับในของโกลเด้นชิต้าเนี่ยเขาจะมีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไดอารี่นะครับไดอารี่เนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมปั่นไปแล้วนะครับเป็นเวลาเนี่ย Uh, 9ชั่วโมง20นาทีผมเคยบอกในคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับว่าถ้าเราจะแบบว่าเรียกว่าซ้อมให้มันแบบเห็นเนื้อเห็นหนังนะครับติดพงติดโพอะไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะต้องประมาณ12ชั่วโมงนะครับตอนนี้ของผมเนี่ยสัปดาห์เนี้ย9ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเหลือ,ออีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเรียกว่าเข้าเป้านะครับเข้าเป้าก็คือ12ชั่วโมงคราวนี้มาดูตรงค่า TSS นะครับ TSS เนี่ย ก็คือถ้าเราซ้อมเนี่ย T.S.S ประมาณนะครับประมาณ500ขึ้นไปนะครับก็เรียกว่าเริ่มเข้าแก็บนะบของผมเนี่ย400กว่าแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บอีกประมาณเกือบเกือบร้อยก็โอเคนะครับก็เรียกว่าจะเข้าเป้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความลงความลาเป็นยังไงต่อไปคราวนี้นะครับเป็นช่วงคําถามจากทางบ้านนะครับคราวนี้เนี่ยคำถามเนี่ยอันเนี้ย คุณกบชนละกาญนะครับโพสต์เอาไว้ในกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับก็คือว่ามีคําถามนะครับพอดีว่าผมว่าจะนั่งพิมพ์มันก็คงยาวแล้วก็ไม่เห็นภาพนะครับก็คือว่าขอตอบทีละข้อเลยนะครับก็คือข้อ1นึนะครับปั่นวัดรอบขานะครับตอนนี้ใช้การ์มิน6 4สหนะครับประเด็นคือว่ามันจะรู้รอบขาได้เลยหรือเปล่านะครับเครื่องมันฉลาดขนาดนั้นหรือเปล่านะก็คือว่าเครื่องมันไม่รู้หรอกครับ ก็คือว่าเราจะต้องซื้อเซ็นเซอร์วัดรอบขามาติดตั้งที่จักรยานนะครับมันจึงจะสามารถรู้ได้นะครับว่ารอบขาที่เราปั่นเนี่ยเท่าไหร่เจ้าตัวนาฬิกามันบอกว่ารอบขาเราเท่าไหร่ไม่ได้ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ข้อต่อมาก็คือว่าเราจะดูได้หรือเปล่านะครับเวลาที่เราปั่นไปนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้นาฬิกาครับนาฬิกามันอยู่ที่ข้อมือนะครับเราก็จะมองไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไม เวลาที่เราปั่นจักรยานเราควรใช้ไม้จักรยานดีกว่าเพราะว่ามันมองได้ตลอดเวลา ซึ่งพอเราใช้นาฬิกาเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วถ้าเราเอานาฬิกาไปติดไว้ที่แฮนด์ก็ปรากฏว่าไอ้ตัวฮาร์ดเรทมันก็วัดไม่ได้ต้องไปซื้อเซนเซอร์ฮาร์ดเรทมาอีกต่างหากซึ่งมันไม่เวิร์กครับจริงๆแล้วคนต้องใช้ไม้จักรยานร้านชุดจักรยานนะครับหายากเย็นมีแต่ออนไลน์นะก็คือก็คือร้านออนไลน์จริงๆก็เป็นร้านดีๆมีเยอะนะแล้วก็ที่ผมเห็นล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยที่ซูเปอร์สปอร์ตก็รู้สึกว่าจะมีแบบว่า,าชุดจักรยานแบบว่า ดีๆนะครับอ่าเขาเริ่มมาจําหน่ายแล้วลองไปแวะดูได้นะครับผมโอเคอยากจะมีตารางฝึกกับเขาหาไม่เจอนะครับอยู่ตรงไหนก็คือว่าเข้ามาที่ช่องเทนนิงวิจนะครับเสิร์ชคําว่าตารางก็ได้ครับแล้วก็จะมี คลิปนะครับเกี่ยวกับพวกการวางโปรแกรมซ้อมตารางซ้อมโน่้นนี่นั่นนะครับมีตารางซ้อมมือใหม่นะครับ50กิโลนะครับตารางซ้อมปั่น100กิโลมีนะครับอ่าเสิร์ชในช่องเทรนนิ่งวิดเจ็ตได้อ่า <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปั่นกันต่อพรุ่งนี้นะครับดูว่าเป็นยังไงสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามา เจอช่องเทนนิงวิจ a c กอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามกันได้อย่างทันทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ